ที่จริงแล้วเมื่อวานเนี่ยที่ผมไปพักพลังประชารัฐนั้นนะครับผมก็ทราบว่านะครับมีการประชุมเปิดตัวแต่เมื่อวานเนี่ยผมประชุมพักภูมิใจไทยแล้วก็พักก็เลิกประชุมแล้วนะครับแต่ที่ไปเนี่ยไม่มีนัยยะทางการเมืองไปให้นักกฎหมายท่านหนึ่งนะครับที่นั่งอยู่ในพักพลังประชารัฐที่เขาจะต้องให้ผมลงนามในคดีในส่วนของผมซึ่งเป็นวาระที่จะต้องผัดผ่อนมาเป็นวาระสุดท้ายเลยนะครับก็เลยถามเพื่อนว่าผมลงไปได้ไหมเพื่อนก็บอกลงไปได้เนื่องจากว่ามีการเปิดตัวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เห็นว่าเพื่อนในภูมิใจไทยในอดีตที่อยู่ปชม.ก็อยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็เพื่อนหลายคนนะครับที่เป็นพรรคพลังประชารัฐทั้งเก่าและใหม่ก็อยู่ด้วยก็ลงไปทักทายนะครับแล้วก็สื่อมวลชนก็ถามผมในประเด็นที่เป็นข่าวครับว่าผมพร้อมที่จะมาให้สัมภาษณ์ไหมผมว่าวันนี้ผมมาภารกิจส่วนตัวนะครับไม่ได้มาเรื่องการเมืองนะครับก็ไม่พร้อมในการที่จะให้สัมภาษณ์แต่เป็นการพูดถามกันเป็นเชิงล้อเล่นมากกว่าว่าแล้วในอนาคตเนี่ยผมจะมาย้ายพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นะครับผมก็ตอบโดยหลักการธรรมชาตินะครับว่าในอนาคตเนี่ยยังไม่รู้เลยแต่วันนี้ยังไม่มานะครับวันนี้ยังอยู่ภูมิใจไทยเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการตอบสื่อไปในฐานะที่เป็นสื่อที่คุ้นหน้าคุ้นตารู้จักกันนะครับก็ไม่มีอะไรครับเรื่องการเมืองท่านนายกท่านมนตรีก็ดีหรือว่าหัวหน้าพรรคผมก็ไปเยี่ยมเยือนพรรคอื่นกันเป็นปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าบางเอิญเนี่ยผมเข้าไปเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มีการย้ายอะไรพอดีนะครับแต่ว่าเมื่อผมรู้ว่าเขาเสร็จพิธีแล้วนะครับผมก็รีบออกทันทีนะครับผมเกรงว่าถ้าท่านพลเอกประวิตรลงมาเนี่ยถ้าผมไม่ไปทักทายก็เหมือนกับเสียมารยาทในการที่เป็นส.ส.เล็กๆเมื่อไปเจียงหัวหน้าพรรคเราต้องให้ความเคารพนะครับผมให้ความเคารพทุกพรรคนะครับและในอดีตผมก็เคยอยู่ไทยรักไทยนะครับก็ทำงานมาตลอดนะครับทางการเมืองนะครับได้อยู่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นการที่นักการเมืองอยู่ในวันนี้ครับเราผมว่ามันไปพรรคไหนก็ไปได้นะแต่ว่าในเจตนาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมเนี่ยไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีรับลมคุมในแต่ว่าถ้าจะไปยังไงก็ต้องบอกกันนะครับแล้วก็จะไปด้วยเหตุผลนะครับแต่วันนี้ก็เรียนยืนยันนะครับว่ายังไม่ไปยังอยู่ที่เดิมยังทำงานให้กับภูมิใจไทยเหมือนเดิมเป็นการที่ผมจะไปพักพลังประชารัฐหรือไปพักเพื่อไทยก็ผมคิดว่าไปได้โดยชอบธรรมนะเพราะว่าในอดีตผมก็อยู่เพื่อไทยนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นการเมืองเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยผมรับโทรศัพท์แทบไม่ทันเลยนะครับในสายก็มาว่าทำไมจะไปแล้วเหรอทำไมอย่างนี้ไปด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็วันนี้เรียนยันผ่านสื่อทุกท่านนะครับที่เคารพนะครับขอบคุณมากครับท่านที่ท่านทำให้ผมเป็นข่าวหลายคนก็ตั้งคำถามว่าการที่เรามาเคลื่อนไหวตอนนี้เพราะว่าเราคาดหวังอะไรจะไม่ไม่อะครับผมไม่เคยเรียกร้องในเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีที่หลายคนถามผมนะครับว่าผมสู้ศึกมาที่จังหวัดกระบี่ได้ครบ3เขตผมไม่ตั้งใจผมไม่อยากเป็นรัฐมนตรีในความรู้สึกผมไม่เคยไปถามพรรคเลยว่าเมื่อไรให้ผมเป็นรัฐมนตรีนะครับวันนี้พรรคให้ผมเป็นประธานกรรมการแรงงานก็มากพอแล้วนะครับผมก็ทำงานด้วยมีความสุขเพราะฉะนั้นการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยครับมันก็จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างต้องมีความพร้อมหลายเรื่องนะครับเราก็ต้องดูนะครับไม่ล้าสมัยแล้วครับการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยบางคนที่เป็นแต่ว่าเป็นไม่กี่เดือนเนี่ยก็ไม่ควรเป็นและเป็นเสร็จแล้วเนี่ยไม่ตรงกระทรวงที่เราถนัดหรือเป็นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มีการยุบสภาหรือเป็นแล้วเนี่ยครับไม่มีผลงานเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเป็นแล้วได้ประโยชน์กับประเทศชาติได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน